ทำไมดูคลิปบางคลิปใน YouTube นะครับผมบน iOS บางคลิปไม่ได้ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับก็คำถามเกิดจากเพื่อนๆบางท่านแล้วก็ตัวผมเองด้วยที่ประสบปัญหาว่าเจอคลิปแบบนี้กระบวนการคิดของชายหญิงต่างกันอย่างไรดีไซน์ใบมาฮิดาลชาแนล10นาทีและ48วินาทีลบไปที่ช่องลบมาฮิดาลชาแนลมหิดลชาแนลลบการดู 9.6 พันครั้งลบ5วันที่ผ่านมาลบเล่นวิดีโอปุ่มอันนี้เล่นได้นะครับหรือลงเพื่อเลือกการทำงานแบบกำหนดเองจากนั้นแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้เล่นได้แน่นอนเพราะว่ามีคำว่าเล่นวิดีโอแล้วก็มีจำนวนคนดูกี่ครั้งนะครับผมมีตัวอย่างไหนมั้ยเนี่ยลองไปอีกสักคลิปนึงนาเน็กชีวิตใหม่และการเอาชนะในสนามออนไลน์เส้นแนวตั้ง Work Point Today Interview US 41ชั่วโมงและ24นาทีลบไปที่ช่องลบ Work Point Today การดู 1.7 หมื่นครั้งลบ5วันที่ผ่านมาลบเล่นวิดีโอนี่ๆ มีเล่นวิดีโออันนี้ก็เล่นได้ปกติเนี่ยเราเจอคลิปวิดีโอพวกนี้ในแอป YouTube นะครับบน iPhone หยิบ iPhone ที่มันปลดล็อกให้เรียบร้อยเข้าแอป YouTube เนี่ยเจอคลิปแบบนี้1นิ้วคว้า2ครั้งไปยังไงก็เล่นแต่บางคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over นะครับผมตัวอ่านหน้าจอสำหรับคนใช้อุปกรณ์ของ iPhone ระบบ iOSตอนใช้ง่ายนิดเดียว1วันที่ผ่านมาผลการทดสอบ iOS 14.5 Beta 5บน iPhone 12 Pro Max มาแล้วครับเชิญรับชมได้ครับ iOS 14.5 iPhone 12 Pro Max Speed ES Battery iOS 14.5 Beta 4S iOS 14.5 Beta 5 EP 423 HTTPS ทวิภาคเครื่องหมายทับเครื่องหมายทับ www.youtube.com เครื่องหมายทับ watch เครื่องหมายคำถาม B เข้ากับ arm OL จุดไถ่ปลา3จุดไฟแนบรูปภาพชอบ70ครั้ง2ความคิดเห็นอ้าวไม่มีคำว่าเล่นวิดีโอครับไม่มีคำว่าเล่นวิดีโอมีแต่คำว่าชอบกี่ครั้งนะครับผมแล้วก็มีลิงก์ให้ด้วยถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยครับให้คุณปัดขวาไปนะต่อจากในส่วนของชื่อเรื่องที่เขาตั้งขึ้นมาครับจะมี http colon ให้เคาะตรงนั้นบน Android เล่นได้ทันทีเลยแต่ใน iOS เนี่ยเขาเรียงยาวเลยชื่อวิดีโอลิงก์ชอบกี่ครั้งความคิดเห็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมเนี่ยตอนเนี้ยตอนใช้ง่ายนิดเดียวผม1นิ้วแต่2ครั้งการทดสอบ iOS ตอนใช้ง่ายนิดเดียว1วันที่ผ่านมาการทดสอบ iOS ตอนใช้ง่ายนิดเดียว1วันที่ผ่านมากดเข้าไปทดสอบตอนใช้ง่ายนิดเดียว1วันที่ผ่านมา1นิ้วแต่3ครั้ง iOS 14.5 Beta 5บน iPhone 12 Pro Max มาแล้วครับเชิญรับชมได้ครับ iOS 14.5 iPhone 12 Pro ยังไงก็ไม่ได้วิธีการครับสำหรับเพื่อนๆที่เจอในส่วนของหัวข้อที่เราสนใจอันเนี้ยมันเป็นโพสต์ที่ผู้ที่ทำเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยครับผมเขาโพสต์ไว้แล้วก็ทาง YouTube ก็ลิสต์ขึ้นมาให้ว่าเนี่ยเขามีแนะนำเสนอวิดีโอตัวนี้นะถ้าจะดูต้องเข้าไปที่ลิงก์นี้ http://เมื่อกี้ครับ youtube.com/ วิธีการของเราง่ายๆครับให้1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงที่หัวข้ออันนั้นอันนี้ไม่ใช่วิดีโอโดยตรงเราต้องเข้าไปที่ลิงก์วิดีโออีกทีนึงวิธีการคือ1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงเอา1นิ้วปัดลงแล้วกันนะตอนใช้ง่ายนิดเดียวหนึ่งนิ้วปัดลงเมนูการทำงานเมนูการทำงาน1นิ้วปัดลง https นี่เจอแล้ว youtube เนี่ยให้1นิ้วปัดขึ้นเมนูการทำงานตอนใช้ง่ายนิดเดียวเปิดใช้งานหรือ1นิ้วปัดลงตอนใช้ง่ายนิดเมนูการทำงาน https://www.youtube.com/watch v เท่ากับ arm/ol ให้เจอ http://แบบเนี้ยพอเนี่ย1นิ้วปัดขึ้นเมนูการทำงาน https เจอตัว http:// ให้1นิ้วแต่2ครั้ง v เท่ากับ arm/olโปรแกรมเล่นวิดีโอหยุดก่อนครับเดี๋ยวละเมิดลิขสิทธิ์เขาครับนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนิดเดียวนะครับไม่เกิน3วินาทีนะครับผมขอปัดขวามาที่ยุบวิดีโอยุบวิดีโอนะครับวิดีโอจะเป็นเรื่องวิดีโอตัวอื่นได้iOS 14.5 iPhone 12 Pro Max Speed ES คุณเจอแบบเนี้ยที่เป็นหัวข้อและตามด้วย http://youtube.com แล้วก็มีในส่วนของตัวชอบไม่ชอบหรือจะมีลิงก์ที่เขาแนะนำว่าไปกดสั่งซื้อได้ที่นี่เลยเพราะบางทีเขาก็โพสต์มาแล้วแปะลิงก์มาก็ใช้วิธีปัดขึ้นขยายหรือปัดลงเปิดใช้งานถ้าเริ่มต้นนะครับขยายเดี๋ยวขออนุญาตนะตอนใช้ง่ายนิดเดียว1วันที่ผ่านมาตอนใช้ง่ายนิดเดียวเมนูการทำงาน https www.youtube แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไป v เท่ากับ arm o สวัสดีครับก่อนที่จะก่อนเท่านี้นะครับผมก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ยังทำไม่ได้รบกวนอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS นิดนึงไม่ใช่สิอัปเดตแอปพลิเคชัน YouTube ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เพราะเวอร์ชันบางเวอร์ชันก็ดับเบิ้ลแท็บที่ลิงก์ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเจอโพสต์ไหนที่เราคิดว่าเป็นวิดีโออยากเข้าไปฟังเนี่ยเขาเขียนหัวข้อมาดีเหลือเกินแต่เคาะเข้าไปไม่ได้เพราะไม่มีเล่นวิดีโอแต่มีชอบกับความคิดเห็นแทน
ให้1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงผม1นิ้วปัดลงนะลงเจอ http://แล้วก็เคาะเข้าไปแล้วก็จะเล่นได้ตามปกตินะครับทิปเทคนิคมาฝากกันกับบริการหมอคอม1414พลัสกับผมศรีโชควรินันท์นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการติดตามฝากในส่วนของการติดตามผ่านสายด่วนข่าวสารความรู้1414นะครับผมแอปพลิเคชัน Tab Tourist ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมถึงเว็บไซต์ www.tabtourist.com ช่องทางแฟนเพจ YouTube นะครับแฟนเพจ YouTube เลยเหรอแฟนเพจ Facebook ที่1414 Plus นะครับแล้วก็ช่อง YouTube Channel 1414 Plus แล้วก็ YouTube Channel หมอคอม1414ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับมาฝากกันแบบสั้นๆกระชับฉับไวเพื่อเป็นเทคนิคว่าทำไมตอนนี้ลาซาด้ามาอีกแล้วจะ4เดือน4นะครับวันนี้วันที่2เดือน4ใกล้4เดือน4แล้วก็ใครที่อยากที่จะดูรีวิวอะไรต่างๆจะซื้อของ Lazada Shopee ก็มาดูรีวิวต่างๆได้ผมเองโดยส่วนใหญ่หลังๆของรีวิวจะน้อยนิดนึงแต่ก็มาแนะนำทิปเทคนิคเพื่อเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over Talkback รวมถึงจอ for Windows NVDA ได้มาใช้งานกันอย่างมีความสุขนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมาคอมรีวิว